ครับผู้ว่ากยท.ยืนยันว่าจะทำยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกแล้วนะครับโดยสิ่งจำเป็นเร่งด่วนก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่มาตรการทางการค้าใหม่ที่หลายประเทศตอนนี้เริ่มใช้เป็นกติกาด้านสิ่งแวดล้อมก็เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานเปลี่ยนผ่านได้เร็วจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทยได้ครับติดตามจากรายงานฮะเป็นตัวชี้วัดหรือตัวบอกนะครับนายนกรตักกวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.รวมเสวนาหัวข้อทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินายนกรกล่าวว่าอุตสาหกรรมยางพารากำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญจากการที่หลายประเทศกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นมาตรการทางการค้าใหม่เช่น EU ออกมาตรการ CBAM ซึ่งเป็นมาตรการภาษีที่ใช้กับสินค้านำเข้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ควบคุมการปล่อยคาร์บอนหรือ Deforestation กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าที่ผ่านมากยท.กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่กติกาใหม่นี้โดยเร่งจัดการระบบข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางและพื้นที่สวนยางในไทยให้เป็นปัจจุบันนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ROAT GIS รองรับการตรวจสอบย้อนกลับโดยจะเป็น Rubber National Platform ที่ให้เอกชนร่วมใช้ข้อมูลเนื่องจากสินค้ายางพาราต้องสามารถแสดงแหล่งกำเนิดที่มาได้อย่างชัดเจนตลอดห่วงโซ่อุปทานเราคงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับจากนั้นสิ่งที่ต่อมาหลังจากตัวข้อมูลแล้วเนี่ยคือกระบวนการในเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับซึ่งวันนี้จะเห็นได้ว่าเราพยายามเอาเทคโนโลยีมาใช้หลายอันไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม GIS หรือแพลตฟอร์มในเรื่องของ Big Data ต่างๆเพื่อใช้ในเรื่องการจัดการข้อมูลให้เป็นมีความเอกภาพมากขึ้นซึ่งข้อมูลพวกนี้เราคิดว่าเราทำแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสแชร์ให้กับตัวของเอกชนหรือกลุ่มต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยครับกยท.มุ่งสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแก่ทั้งเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตยางพาราตลอดจนร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราหากปรับตัวเข้ากับมาตรการทางการค้าใหม่ๆได้เร็วจะยิ่งได้เปรียบช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของยางพาราไทยถ้าในส่วนของปริมาณผลผลิตล่ะเราอันนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วทำให้เรามั่นใจว่าเราตอบได้อย่างมั่นใจว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องนี้นะครับแต่ว่ายังมีมิติอื่นซึ่งมิติเรื่องของการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเรื่องมาตรการต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราต้องมีการปรับตัวเรื่องนี้ใครปรับตัวเร็วจะเป็นข้อได้เปรียบมันเป็น first move advantage นะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าประเทศไทยเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาสักระยะนึงแล้วที่สำคัญคือต้องผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในนามทีมประเทศไทยเพื่อปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตทั้งระบบให้เป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของตลาดซึ่งจะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกได้ในอนาคต